เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเดือนสุดท้ายนะคะค่ะท่านสามารถรับชมรายการทาง Channel 8 Thailand นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะการสดๆได้เลยนะคะที่ Channel 8 Thailand นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามฝากไว้นะคะที่ข้อความทาง Facebook Live ได้นะคะหรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ค่ะท่านที่มีมือถือนะคะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะแอปของทาง Channel 8 Thailand ได้นะเพียงท่านมีมือถือไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะท่านค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะพอท่านเจอปุ๊บนะคะดาวน์โหลดปั๊บเลยนะคะท่านสามารถรับชมรายการดีๆของทาง Channel 8 Thailand นะไม่ว่าท่านจะเดินทางออกไปไหนยังสามารถที่จะรับชมผ่านทางมือถือสดๆได้เลยนะคะหรือว่ารับชมผ่านเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ค่ะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้ด้วยนะคะที่เบอร์029423319ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะ1800-694-5145ค่ะเป็นช่องทางดีๆนะของทาง Channel 8 Thailand นะคะท่านสามารถรับชมได้ทุกพื้นที่นะคะโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะจันเอท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับพลังจิตได้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมและฟังอาจารย์ต่อว่าอาจารย์มีอะไรที่จะพูดต่อค่ะค่ะท่านอาจารย์คะผมก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้าใจนะฮะผมทุกท่านก็คือผมขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะมาที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชวันที่16กันยานี้นะฮะผมจะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะด้วยคุณธรรมของผมนะฮะจะทำให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกคนให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ผมขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผม1,200 สาขาทั่วประเทศไทยก็คือทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันธ์พยันลูกแก้วปลาตะเพียนนะฮะจดลิขสิทธิ์แล้วก็จดเครื่องหมายการค้าแล้วนะฮะชนิดละ100บาททุกที่ทำการไปรษณีย์เลยนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสามารถเดินเข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์ในเคาน์เตอร์วัตถุมงคลได้เลยนะฮะผมปลุกเสกนะฮะเดียวเลยนะฮะจัดพิธีบวงสรวงเองอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะครูบาอาจารย์ทุกองค์หลวงพ่อฤาษีเล่งดำหลวงพ่อปลาหลวงปู่ผลเรียกว่าเบื้องบนทุกองค์เลยแล้วมีประสบการณ์นะฮะเข้าไปดูใน www.aajanetatip.com พ่อแม่พี่น้องบูชากันทั้งในประเทศต่างประเทศบูชากันทุกวันทุกวันต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาผมเป็นแชมป์นะของแชมป์มาปีนี้จะขึ้นปีที่9แล้วค่ะอีกไม่กี่วันขึ้นปีที่9แล้วนะฮะคนเดียวในประเทศไทยเลยนะที่พ่อแม่พี่น้องบูชากันไปแล้วหมดหนี้หมดสินร่ำรวยเข้าไปดูนะฮะผมจะจดเขาเรียกประสบการณ์ใน www.aajanetatip.com คนถูกหวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะตำนานมาจากเล่มนี้ท้าวกุมภันเนี่ยนะฮะนะฮะเขาเรียกหลวงพ่อฤาษีเล่งดำบอกว่ามีเทวดาที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93กุมภันนี้ให้หวยเก่งให้หวยแม่นสรุปง่ายๆเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านเคยเสวยชาติเป็นองค์นี้เขาเรียกอธิบดีกุมภันองค์นี้นะฮะผมได้นิมิตมาองค์นี้ก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีนั่นแหละปางร่ำรวยที่ท่านเคยเสวยนั่นแหละท่านอยู่ในนี้ก็ท่านก็มาดูแลลูกหลานเป็นความเชื่อนะฮะลูกหลานท่านก็ทำให้ลูกหลานท่านเนี่ยเพราะคนมาเองปากต่อปากเหมือนมาหาผมเนี่ยก็ปากต่อปากบารมีสมเด็จองค์ปฐมท่านเรียกมาเราคงเป็นลูกหลานท่านก็ได้เจอกันนะฮะใครเป็นลูกหลานสมเด็จองค์ปฐมก็มาหาผมได้นะทั่วโลกนะฮะผมก็จะสื่อก
ับท่านผมก็เหมือนลูกหลานพ่อแม่พี่น้องทุกคนแต่ผมจะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมให้นะว่าท่านจะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกหลานท่านยังไงนะฮะหลายๆท่านถามคำถามมาว่าจะมาหาอาจารย์ได้ช่วงไหนอะคะแล้วจะติดต่ออาจารย์ยังไงคือต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องก่อนเนื่องจากผมทำงานรัฐวิสาหกิจนะฮะผมทำการ8โมงครึ่งเลิกงาน4โมงครึ่งนะฮะเมื่อผมเลิกงาน4โมงครึ่งเนี่ยผมก็จะมาถึงบ้านประมาณ5โมงนะทุกวันเนี่ยมาได้เลยที่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ5โมงเย็นนะฮะก็โทรมามือถือผมกับอาจารย์อ้อก่อนว่าอยู่หรือเปล่าบางทีผมก็ต้องไปวางห่วงจุ้ยตั้งศาลนะฮะแล้วก็ไปทำพิธีให้ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดบ้านประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะส่วนโคราชผมไปช่วยเดือนละครั้งค่ะนะผมขอขอบคุณนะฮะที่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติผมนะฮะท่านยืมตัวผมนะฮะไปที่ไปเป็นซินแสประจำสำนักนายกนะอยู่ที่สำนักนายกนะฮะผมก็ได้มีโอกาสนะฮะไปช่วยนะฮะเขายืมไปเนี่ยนะฮะได้รับเกียรติอันสูงสุดเลยนะฮะก็หนังสือตำรวจนะฮะทั้งหนังสือวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะหนังสือเขาเรียกว่าหนังสืออีกเล่มนึงเขาเรียกหนังสืออะไรนะหนังสือโล่ตำรวจนะฮะโล่สยามโล่สยามโล่สยามชุมชนสัมพันธ์ใช่ไหมฮะมีหลายเล่มเลยคนตีบัญชาเกศรสุคนอีกอันนึงของท่านพันตำรวจโทโควิดเงาจุธาใช่ค่ะอันนี้ไม่มีขายนะฮะแจกจ่ายโรงพักทุกโรงพักแจกจ่ายไป5เหล่าทัพกองบัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะฮะกองบัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะก็จะลงผลงานผมเนี่ยหน้าสีคู่กลางเลยบางเล่มลงหน้าสีคู่กลางแล้วมีหน้าย่อย8หน้าก็เป็น10หน้าแล้วนะอันนี้เอาละเปิดคู่กลางก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นพิธีที่ผมไปทำมาที่วัดเจ้าเจตในค่ะนะฮะกับคณะอาจารย์เอตาทิพย์ไปช่วยเหลือก็วันหยุดของเรานั่นแหละไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีไปช่วยพระนะฮะไปช่วยท่านเจ้าอาวาสนะฮะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเกิดเมืองนอนของผมมีหลายท่านที่มีเจ้ากรรมนายเวรเยอะใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่านะฮะก็ไปช่วยนะให้เขามีความสุขกันเข้าไปดูส่วนอีกด้านนึงนะฮะก็เป็นเมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะที่เราดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีความสุขกันณเมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์จังหวัดนครราชสีมานะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะท่านหนังสือตำรวจทุกท่านเลยนะฮะแล้วผมก็ขอขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยด้วยนะฮะทีนี้ถามว่าเขายืมตัวผมไปทำอะไรยืมตัวผมไปเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติความมั่นคงของชาติเนี่ยนะฮะได้รับความเมตตาจากนะฮะเขาเรียกว่าพี่อ้อดีกว่าพี่อ้อชื่อเล่นท่านพี่อ้อนะพี่อ้อท่านพี่ของอ้อเหรอพี่อ้ออีกคนหนึ่งพี่อ้อนะที่เล่นผมก็เรียกพี่อ้อค่ะท่านก็ยืมตัวนะฮะท่านก็ประสานงานท่านเป็นเลขานิการท่านเป็นเลขานิการก็เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละที่ท่านเมตตาเราก็คือนะฮะท่านก็ไปยืมตัวให้เรานะฮะท่านก็เป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิพรมวชิรยานนะฮะวัดยานวาเนี่ยนะฮะท่านก็ประสานงานกับท่านพลโทสมมาตรภูมิสุวรรณท่านพลโทสมมาตรท่านก็ประสานงานกับนะท่านก็พาผมไปพบท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะปลัดท่านก่อนหน้าเราไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันนะฮะท่านก็ได้มีคำสั่งนะฮะให้ผมไปตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณประจำกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็ทำพิธีครอบครูนะฮะสักยันลงณหน้าทองนะฮะแล้วก็พิธีใช้พลังจิตเนี่ยนะฮะส่งเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องทหารเนี่ยนะฮะให้เขาเรียกว่าให้สุขภาพแข็งแรงอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ไปตั้งที่ในกระทรวงกลาโหมเลยเหรอคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านเราเป็นเด็กอ่ะเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ไปตั้งอะไรนะคะก็คือไปตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะจุดประสงค์หลักก็คือเขาไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองลบราฆ่าฟันกันค่ะเราต้องทำให้เขารักกันให้ได้เมื่อเราตั้งปุ๊บค่ะเป็นไงคะอาจารย์ก็พ่อแม่พี่น้องทหารขึ้นมาเลยมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะค่ะก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยท่านเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะให้มีความสุขความเจริญนะฮะผมก็มีความเคารพนะฮะผมเคารพทุกท่านเลยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงสังคมนะฮะถามว่าอันนี้เป็นความเชื่อ
ของท่านปลัดกระทรวงกลาโหมที่มั่นใจในตัวผมว่าถ้าผมไปตั้งศาลแล้วไปทำพิธีครอบครูไปทำพิธีให้พี่ทหารเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็จะต้องหยุดลบราค่าฟันกันแล้วมาเป็นจริงเช่นนั้นนะฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งอาจารย์คะท่านตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณด้วยคะอาจารย์เอ้าผีมันสิงคนให้มันลบราค่าฟันกันไงอ๋อก็เลยต้องตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณแล้วผีมันกลัวท้าวเวสสุวรรณนะอ๋อก็เลยต้องเป็นการตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณประจำที่ตัวตัวท้าวเวสสุวรรณสิเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นประธานชั้นจาตุมหาราชหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกเป็นพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อท่านเป็นประธานเทวดาที่คุ้มครองมนุษย์โดยตรงท่านถึงหยุดได้อ๋อก็เลยทำให้คนเนี่ยคือหยุดเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อของท่านปลัดกระทรวงกลาโหมและพี่ๆทหารในกองทัพที่ท่านมาร่วมพิธีนะค่ะนะฮะแล้วก็เมื่อเชื่อปุ๊บผลที่ออกมามันต้องหยุดปั๊บค่ะเมื่อหยุดปั๊บพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ลบลาค่าฟันกันค่ะอันนี้คือหนึ่งจุดที่ผมไปทำจริงๆมีหลายค่ายมากผมไปช่วยฟรีแล้วไปปลุกเสกวัตถุมงคลให้ฟรีด้วยนะแจกแจกพี่น้องทหารอู้หลายค่ายจะเป็นสิบค่ายแล้วเอาอีกค่ายนึงคือกรณีพิพาทเขาพระวิหารที่เราจะต้องเสียดินแดนรอบปราสาทเขาพระวิหารที่เรากับพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยนะฮะมีกรณีพิพาทศาลโลกนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งผมไปตั้งที่ผมดูวงจุ้ยแล้วว่าผมถามว่าที่ไหนใกล้เขาพระวิหารที่สุดท่านบอกว่าตรงค่ายนี้ค่ายทหารพานเขาเรียกกรมการทหารพานที่23นะฮะเพราะผมเป็นซินแสผมต้องดูวงจุ้ยด้วยผมก็บอกว่าผมก็เดินไปสำรวจนะฮะเขาเรียกค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตนะฮะกันทรลักษณ์ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษหรือเขาเรียกกรมการทหารผ่านที่23เมื่อเราเดินไปที่ไปส่องกล้องข้างบนนะฮะเราก็ดูแล้วว่าจุดนี้เราต้องวางห่วงจุ้ยที่ค่ายทหารนี้แล้วก็ทำพิธีสักยันลงละหน้าทองแล้วก็ส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรให้พ่อแม่พี่น้องทหารเนี่ยสุขภาพดีมีความสุขใช่ไหมฮะเมื่อเราทำตรงนี้เราก็ช่วยฟรีเหมือนกันสรุปแล้วไปค่ายไหนเอาวัตถุมงคลไปแจกฟรีทุกค่ายผมลงทุนเองนะนะฮะเสียเงินเองนะลงทุนเองแต่เพราะความเคารพพ่อแม่พี่น้องทหารที่ท่านเสียสละเลือดเนื้อดูแลปกป้องประเทศไทยนะเมื่อผมไปตั้งศาลท้าวมหาพรหมพระแม่ธรณีท้าวเวสสุวรรณตามสูตรตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านเรียนจากตั้งที่ศรีสะเกษกรมการทหารพรานที่23ค่ะจะตั้งกี่ศาลนะวัตถุประสงค์3ศาลเลย3ศาลเลยค่ะแล้วก็สักยันต์พี่ทหารพรานเนี่ยน่าจะเกือบทั้งค่ายเลยนะนะฮะแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องช่วยฟรีทุกครั้งเมื่อเราทำปุ๊บเนี่ยนะฮะในหนังสือตำรวจทุกเล่มไปดูเลยฮะจะมีหมดเลยนะฮะพอทำปุ๊บเราก็ต้องให้ความมั่นใจเขาได้ว่าจะต้องจบคือเราต้องไม่เสียดินแดนไม่เสียเอกราชนะฮะเพื่อจะทำให้สรุปแล้วไม่ทะเลาะกันท่านผู้บังคับบัญชาการที่ค่ายนั้นก็คือท่านพันเอกพิเศษสมภพภาละเวทค่ะค่ะนะที่ท่านเมตตาให้ผมไปทำพิธีในนั้นนะฮะท่านก็มาเจอผมที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตอนนั้นเราไปช่วยนะพ่อแม่พี่น้องทหารที่เขาเรียกว่าให้สุขภาพดีแล้วกันนะฮะด้วยพลังจิตทีนี้ก็เจอกันท่านพอดีท่านเลื่อนตำแหน่งมาเป็นรองผู้บังคับบัญชาการที่นี่ค่ะท่านก็มาเจอผมพอดีโอ้ช่วงนี้แล้วผมก็กราบคารวะท่านท่านก็บอกว่าพูดผ่าน YouTube เลยค่ะนะฮะเพราะเราอัดเป็น YouTube ค่ะนะถามเรื่องจริงท่านเลยท่านก็พูดบอกว่าขอขอบคุณอาจารย์เอตาทิพย์ที่ไปทำพิธีให้ตอนนี้เราไม่เสียเอกราชไม่เสียดินแดนรอบเขาพระวิหารแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชารักกันแล้วค้าขายกันแล้วมีความสุขอันนี้เป็นความเชื่อของพี่ๆทหารนะฮะทีนี้ถามว่าเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะสิ่งจุดแต่ละจุดที่เราไปช่วยเนี่ยเพราะเราเชี่ยวชาญในเรื่องไม่เมื่อเขายืมตัวไปเป็นสินแสประจำสำนักนายกถูกต้องไหมใช่ค่ะเราก็ต้องวางห่วงจุ้ยเขาเรียกโครงการวางห่วงจุ้ยประเทศไทยเราต้องวางทุกจุดเช่นเราไปทำพิธีตั้งศาลให้เขาเรียกค่ายจุฬาภรณ์นาราธิวาสผมก็ไปทำมาค่ะนะฮะค่ายกิ่วทับยั้งของพี่ๆทหารพานก็ทำมาโรงงานวัตถุระเบิดทหารก็ทำมาปัตตานีปี49ไม่มีใครกล้าลงนะก็ได้รับความเมตตาจากท่านตุลาการศาลปกครองยืมตัวมาช่วยราชการนะท่านมนุษย์ท่านมนัสแดงสุภาก็ลงไปกับท่าน2คนนะฮะแล้วก็ไปหาท่านพานุอุทัยรัตน์ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะไปตั้งศาลก็ไปตั้งศาลแล้วทำพิธีเพราะว่ามีข่าวจะต้องสูญเสีย3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเรายอมไม่ได้ในฐานะผมเป็นคนมีวิชาคนนึงผมก็ต้องไปตั้งตอนนี้ก็ไม่เห็นสูญเสียตอนนั้นปี49แล้วผมไปปลุกเสก
ถ้ายันท้าวิสุวรรณได้ทั้ง 3,000 ผืนมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วท่านอนุสาสนาจารย์นะฮะค่ายจุฬาภรณ์ท่านก็ขอให้ผมปลุกเสกเขาเรียกว่าตะกรุดนะฮะเบี้ยแก้ผมก็ทำเป็นหลายพันดอกเลยสรุปแล้วรวมแล้วหลายค่ายเนี่ยขนาดกรมการพลังงานทหารเนี่ยที่ระยองเนี่ยท่านเจ้ากรมการพลังงานทหารก็มาเป็นประธานทุกค่ายนะฮะที่ผมสามารถจะทำได้ในการยืมตัวมาอยู่สำนักนายกนะฮะผมก็ขอบคุณนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่เปิดทางผมให้มาช่วยเหลือชาติบ้านเมืองผมว่าเป็นความสำเร็จของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านดีกว่าไม่ใช่ผมเลยเป็นความสำเร็จของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมมีวิชาก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะพยายามช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วตอนนี้ผมก็อยากช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในเมืองมหาเศรษฐีว่าผมก็หวังว่าต่อไปจะมีโรงพยาบาลพลังจิตที่ไม่เก็บเงินพ่อแม่พี่น้องนะที่จะมีโรงทานฟรีแบบที่ผมทำมาปีกว่าแล้วก็สรุปแล้วก็คือคร่าวๆก็เป็นเช่นนี้นะฮะก็คือความในใจก็อยากจะบอกว่าอยากจะช่วยคนไทยฟรีอยากให้มีความสุขก็ขอเชิญเลยนะพ่อแม่พี่น้องมาเมืองมหาเศรษฐีได้16กันยาพบกับอาจารย์เอแน่นอนแล้วพบกับอาจารย์หมอสุขด้วยท่านก็จะมานะฮะแต่ทางพูดง่ายๆว่าท่านก็จะมาช่วยเราด้วยนะมาตรวจวินิจฉัยใกล้ๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือระหว่างทั้งผมทั้งอาจารย์สุขกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็คณะการเอกาธิปด้วยที่มาช่วยกันความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ผมความสำเร็จอยู่ที่คณะผมและพ่อแม่พี่น้องทุกคนใช่ค่ะนะพอเราเห็นรอยยิ้มพวกพ่อแม่พี่น้องเขาเราก็มีความสุขค่ะผมได้เชิญไปที่ลาสเวกัสผมได้เชิญไปที่ LA ไปกับจันอ้อเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องท่านเชิญไปนะฮะแล้วก็เป็นภารกิจนึงเลยที่จะต้องไปดูแลนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปเป่ายันที่วัดศรีเจริญธรรมลาสเวกัสนะฮะเอาเงินเข้าวัดไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำพิธีอย่างนี้เนี่ยสักยันดูหมอลงหน้าทองนะให้ฟรีนะให้มีความสุขนะฮะแล้วได้รับเกียรติจากรายการแทบทุกช่องเลยของ LA ออกทุกช่องเลยขอขอบคุณทุกท่านอาจารย์จอร์ดนะฮะคุณอารังสิตนะฮะพี่เปิ้ลพี่ป๊อบนะฮะบ้านศรีนะฮะแล้วก็ช่องแน็กทีวีนะฮะแล้วก็โอ้ยอีกหลายรายการนั่นแหละแล้วก็ไปดูแลความทุกข์สุขให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ค่ะก็มีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของผมเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เกิดความสุขหลายๆท่านยังไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนวันนี้อาจารย์ท่านก็ได้บอกเรื่องราวต่างๆของท่านอาจารย์นะคะว่าอาจารย์เนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจช่วยทางด้านพี่ทหารแล้วก็ช่วยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทางด้านใดบ้างช่วยเหลือชาติบ้านเมืองนะฮะเพราะผมมีความเคารพนะฮะชาติศาสตร์กษัตริย์นะผมเคารพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะฮะท่านเดินนำเราไปให้ลูกหลานอย่างพวกเราเนี่ยเดินเดี๋ยวผมก็ตายแล้วเดี๋ยวผมว่าเรื่องถ้าผมตายก่อนตายก็ทำความดีให้เหลือไว้ในโลกนะฮะเพื่อเป็นเกียรติกับวงตระกูลว่าสมกับว่าเกิดเป็นคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยให้มีความสุขผมต้องการแค่นี้ขอบคุณขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เราว่าคอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วตอนนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะที่จะบินมาหาผมเนี่ยนะฮะผมขอขอบคุณมากที่เชื่อมั่นศรัทธาในตัวผมนะฮะอยากให้ผมส่งเจ้ากรรมในเวรอยากให้ส่งพูดผีปีศาจที่อยู่ในตัวที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะเรียนเชิญนะฮะโทรมามือถือผมก่อนนะกับอาจารย์อ้อก่อนนะแล้วส่วน Facebook เข้าไปเลยนะฮะ Facebook ท้าวกุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วส่วนใครจะมาเป็นเพื่อนผมเนี่ยอันนี้ Facebook ท้าวกุมพันธ์อาจารย์อ้อดูแลอยู่ใช่มั้ยฮะ Instagram อาจารย์อ้อก็ดูแลอยู่แล้วก็ YouTube อาจารย์เอตาทิพย์เข้าไปดูนะฮะเกี่ยวกับพิธีเขาเรียกพลังจิตส่งเจ้ากรรมในเวรส่วนใครจะเป็นเพื่อนผมใน LINE เข้ามาเลยตัว A ภาษาอังกฤษตัว T ตัว A แล้วก็ TIP A ตาทิพย์ A TA TIP A TA TIP นะแล้วก็มาพูดคุยกันนะแล้วก็ดูหมอก็เราก็ดูให้ฟรีอยู่แล้วใช่ค่ะมีความสุขกันทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อสักครู่นะคะก่อนพักเบรกนะคะอ้อได้บอกไว้ว่าวันนี้นะคะอ้อมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการที่อาจารย์เอนะคะใช้พลังจิตนะคะในการส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดนะคะเป็นคลิปของคุณอาท่านหนึ่งนะคะก็ท่าน
แขนขาไม่มีแรงแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองแถมมือสั่นด้วยนะคะเราก็ทุกๆคลิปเนี่ยอ้อจะรวบรวมไว้ในเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูเฟซYouTube อาจารย์เอตทิพย์คุณอาท่านเนี้ยท่านโทรมาหาผมค่ะท่านบอกว่าแขนขาหรืออะไรเนี่ยไม่มีแรงอ่อนแรงใช่มั้ยใช่ค่ะผมบอกว่าผมไม่ใช่หมอนะค่ะให้ผมทําเนี่ยถ้าจะมักต้องการให้ผมทําเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าเหมือนกับไล่ผีอ่ะส่งผีไปเกิดน่ะเขาใช้พลังจิตส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดน่ะมันเป็นส่วนพิธีกรรมเขาก็ศรัทธาเขาก็มาหาผมเองนะแล้วผมก็ให้เซ็นเอกสารได้ว่าต้องการให้ผมทำเขาก็มีความสุขอ่ะลองเข้าไปดูกันเดี๋ยวไปดูชมคลิปกันเลยค่ะได้ไหมคือสุกินสิครับผมครับชุกินชุกินนะก็มากับพี่ใช่ไหมฮะเป็นภรรยาภรรยาภรรยาก็พามาโทรมาหาผมโอเครู้แล้วว่าการเอเดอร์สมัยอยู่ทำงานแล้วแหละรู้ว่าต้องสิ่งเขาแนะนำว่าการเอเดอร์ไม่รู้เห็นเนี่ยพี่เข้าเฟซบุ๊กเห็นโอเคเผอิญพี่เขาเป็นอะไรมาเขาอายุเท่าไหร่อายุ69นะ69เป็นไตมาขาเขาอ่อนแรงแล้วพอดีไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเขาบอกเป็นเส้นเลือดตีบในสมองมีรักษาอยู่5วันนี้เพิ่งออกเนี่ยปรากฏว่าเพราะว่าขาสั่นๆอยู่อ่อนแรงอยู่ว่าตัวในนี้เดินไม่ค่อยไหวอ่ะอ๋อก็โทรมาหาผมค่ะเลยโทรมาผมต้องเรียนหน่อยนะผมไม่ใช่หมอแม่เลยค่ะคืออันเนี้ยผมก็แต่ว่าเจ้าตัวก็มีความเชื่อเรื่องเจ้ากำเนิดอยู่อ๋อโอเคค่ะผมจะทำถึงมาผมจะใช้พลังจิตส่งเจ้ากำเนิดเขาได้ถือทางนี้อยู่ส่งเจ้ากำเนิดนะป่ะนะเขาเชื่อทางนี้ไงเขาเชื่อเจ้ากำเนิดเขาเป็นคนบอกเนี่ยค่ะเขาติดที่ช่วยเลยจ้ะอ๋อคนปากกาเนี่ยหลอกล่อนั่งลงเลยจริงๆเขาเอามาทำหนังสือทางนี้อยู่ไงอันนี้ผมส่งเจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวผมเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของพี่แล้วใช่ไหมผมทำพิธีให้ดีที่สุดในการส่งเจ้ากรรมนายเวรนะเดี๋ยวผมผลเป็นยังไงเสร็จแล้วขอสัมภาษณ์ใช่นะคือเขามีความเชื่อทางนี้อยู่แล้วที่ถึงข่าวมาเมื่อที่ไม่ข่าวลุกขึ้นเลยแล้วนี้จะพากลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้มมาไม่ไหวเลือดเลยนะเนี่ยมาดูนะอันนี้เขาฟอกไตอยู่อาจารย์เป็นโรคไตแล้วฟอกไตอยู่ไตไตไตใช่ไหมฟอกไตฟอกไตแล้วไตวายเลยละอันนี้เราไปโรงพยาบาลเขาเจาะเลือดเอให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือเมื่อคืนผมจับพี่ลุกขึ้นได้ไหมลุกมากับผมได้โอเคครับขัดไม่เป็นไรโอเคสบายไหมโอเคหรอเยี่ยมเยี่ยมเดินมาทีละก้าวตอนแรกเขาเดินมาถูกเดินได้ดีกว่านี้ตอนนี้เดินมาผิดก็อย่าหมอว่าหายต้องกายภาพอย่างนี้ก็อยากให้เขาเดินไม่เลยก้าวแยกนิดเดียวถูกต้องไหมเนาะถูกต้องไหมขาก็ไม่มีอ่อนแรงข้างแล้วก็ก้าวไม่ได้วันศุกร์เขาเดินด้วยตัวเองได้เพราะเข้ามาออกมาเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านเป็นเวียดทานนะครับพอไปโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้เลยครับขออนุญาตอ่านเป็นเวียดทานเนาะได้ค่ะสบายให้รวยๆไม่ได้เป็นสำคัญของชาติอาจจะประชาชนธรรมดาทุกคนดิสำคัญของชาติทุกคนแต่ว่าอ่านหน้าพี่ได้เดี๋ยวสี่มันเห็นโอเคอ่านหน้าเขาได้อ่านหน้าพี่ไม่ได้เดี๋ยวสี่เห็นต้องนั่งนะผมจับไม่ต้องกลัวพี่จับไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะเราต้องการให้ปลอดภัยนะนะอาจารย์เอช่วยใครแล้วจะไม่ปล่อยจนกว่าใช่ไหมพี่จะแฮปปี้นะนะอันนี้อะไรก็หลังแต่ไม่ทันขับแต่ไม่หอบหน้าได้อ้าวขออนุญาตเบี้ยแก้มาให้พี่ทั้งหมดเลยเชือกที่เชือกที่เบี้ยแก้99ตัวที่พี่ผูกเสร็จไว้จะส่งเขาเรียกว่าส่งพระราหูพระเสาที่มันใช่ไหมใช่ค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยให้เขาเกิดวันพุธพอดีอาจารย์เกิดวันพุธการร้ายกายดีนะนี่เขาเรียกพิธีส่งเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์ส่งได้หมดเคสนี้เคสเลยนั่นแหละได้เลยสบายเลยเคสใหม่ไปตรงนั้นหมดตรงนั้นจะลงวะเมื่อกี้บอกเขาเออมาเลยมาเลยให้พรุ่งนี้ก็ได้นะอาจารย์เดี๋ยวมาเลยมาเลยนี่เขาจะมาจากต่างประเทศจากฮ่องกงจากอะไรมากันเยอะมาเข้าพิธีมาเข้าพิธีส่งเจ้ากรรมนายเวรนะไม่ใช่ที่ต้องยังสีต้องยังสีขอบคุณครับหมาเนี่ยที่ฝากแม่นะไม่เคยเสียที่แมวไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุยกับแม่น้องเขาอีกแล้วรู้ว่าผิดต่อตัวอะไรเงี้ยอ้าวได้ข่าวว่ากำลังนายกไหว้หมาไม่ยอมเข้ารู้จักแกแต่ไม่เคยทักด้วยนะคะ
อันนี้แฟนเขาเชื่อเรื่องนี้เลยพาเข้ามาไปแล้วแล้วไหมคะแล้วแล้วไหมเรียกแก้มหาเศรษฐีได้ทำให้ดีทำให้รวยเพื่อรวยแข็งแรงส่งเจ้ากรรมนายเวรให้อธิษฐานดีๆนะพ่อทำให้ก็คือส่งผีไปนั่นแหละส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดให้หมดนะไม่มีอะไรอยู่ดีๆเดินบนบันไดก็เป็นเลยข่าวเท้าที่แรงเลยเช้าต้องสุกเดินถึงบันไดถ้าสุดท้ายข่าวออกได้อะไรว่าเกิดปลุกเชงทั้งตัวเลยอาจารย์เอาเต็มเอาเต็มแรงอาจารย์อ้าวให้เลยวงเนี้ยให้ยืนนะจะได้ให้กลับบ้านได้กลับบ้านถ้าเอาได้คนนี้เขายิ่งบ้าอยู่ดูดีสองวันหนูวางไว้ตรงนั่นแหละตรงข้างข้างเดียวจ้าเห็นไหมมีองค์ก็เสร็จเลยมีองค์เข้าแล้วเห็นไหมเขามีองค์อยู่คุณเขามีอาจารย์อาจารย์แต่ละองค์เขาไม่ได้นั่นไม่ได้สอนนักโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปะวานักโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปะวานักโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปะวาสี่มันบอกพี่ว่าไงพี่มันบอกพ่อสอนใจนี่หมอไม่ได้ถ่ายไว้ก็ไม่เราพี่ไม่คนไม่ได้คนถ่ายอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแต่เม้าอินิเถิดอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแต่เม้าอินิเถิดอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแต่เม้าอินิเถิดนะเขียนเบาๆไม่เจ็บใช่ไหมของเราสักยันเขียนเบาๆไม่ต้องสักน้ำมันอิทธิฤทธิ์เขาเรียกว่าเคยเห็นสัตว์ที่เป็นหมึกไหมเราไม่จำเป็นบารมีพระพุทธเจ้าเขียนเบาๆยิ่งกว่าหมึกอีกไม่เจ็บตัวได้ไหมฮะสำนึกติดฉามิทานสามสิโมพรมมาจามาเทวาสติเนภาภะเรยตีพรมมาจามาเทวาวิลาภาโมติเมหาพุทโธมหาลาภโมติเมนิเตภาโมติพุทธามาอุตตโมพุทธายะวิรัติโยโภนายังสาวิสีวสาวิโมพุทธสามีนะสัตสวาโภคันติสามิติจึงพาดีต้องอัญเชิญปรมาจารย์เฮงไพวันอาจารย์เส้นเลือดยอดแห่งเส้นเลือดปรมาจารย์สักยันจะสักยันให้นี่อันนี้คืออาจารย์มาเกือบจับเลยนะอาจารย์เฮงไปวันไหมแม่อาจารย์ให้เขาดูเดี๋ยวเขาดูนานเลยเนี่ยเดี๋ยวนักเซียนพลาดรู้จักเฮงไปวันไหมรู้จักรู้จักโตปรมาจารย์เฮงไพวันเฮงไพวันท่านเป็นปรมาจารย์สักยันต์มีชื่อท่านมรณภาพไปนานแล้วนะอยู่ช่วงยุคหลวงพ่อปานแต่ที่เขาถูกกระจกมาลอยอะไรเลยนะอะไรที่สักเนี่ยท่านมีชีวิตโหนานมากในวงการเซียนพลาดเขาจะหาแต่เหรียญเนี่ยเหรียญเท้ามหาพรหมอาจารย์เฮงไพวันท่านเป็นปรมาจารย์ยุคสงครามโลกนะครั้งที่สองนะแล้วเกิดยังไงยังไม่เกิดเนี่ยบารมีท่านที่บอกคาดเอวคาดเอวเนี่ยเพราะเราต้องอาจารย์หนูบารมีอย่างไรอาจารย์หนูลูกศิษย์อาจารย์เห็นว่าอาจารย์หนูที่สักอ๋ออันนี้อาจารย์อยู่ไม่พูดเพราะว่าผมนึกว่ามาสายเดียวเราลบศรัทธาทุกอาจารย์ไม่นึกว่าเป็นอาจารย์เราลบศรัทธาทุกอาจารย์เราจะเอาไว้ลูกทั้งคือเราให้เกียรติทุกอาจารย์ใช่ไหมฮะเราจะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราเคารพทุกคนอาจารย์เองเป็นคนให้เกียรติทุกอาจารย์เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่ามาเกียรติอาจารย์เองกันโอเคนี่นอกจากนั้นนอกจากอาจารย์เฮงเนี่ยยังมีหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบรุ่นแรก2482อาจารย์เสด็จปู่กรมหลวงชุมพรเคยได้ยินไหมท่านเก่งเรื่องสัญญาไหมไม่รู้สายสักยันให้เสด็จปู่กรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรท่านเสด็จปู่กรมหลวงท่านนับถือหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาตั้งเท่าแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคายท่านมากครูมากอาจารย์เพราะที่วัดมีลูกหลวงพ่อเงินท่านอยู่หลวงพ่อพิงค์นี่ปรมาจารย์สักยันท่านหนึ่งเลยนะเอาเนี่ยบารมีทั้งหมดก็ต้องมาขอบารมีท่านขอบารมีเองอาจารย์ช่วยเคลียร์อุดเส้นเลือดอุดตันออกให้หน่อยนะส่งจับกันในเวงอย่างเดียวจะให้เขาไม่ใช่หมออย่ามาต่ออย่ามาต่อส่งผีอย่างเดียวอย่ามาต่อส่งจับกันในเวงให้มันเกิดอย่างเดียว
เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดตรงตามหลักความจริงนะจะหมอหรือไม่ใช่หมอจะคนหรือไม่ใช่คนคนเขามีทุกมาทำให้เขามีความสุขน่ะใช่ไหมคนมีทุกข์ก็อยากมาอาจารย์ไวๆใช่ไหมเอาจะลงวันชวนให้มาก็มาพบมาถ้าเราใช้พลังจิตทำให้เขาแฮปปี้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะมันทำง่ายนะมันทำไม่ง่ายแต่ผมทำได้จริงไหมผมก็บอกว่าผมทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูทำได้ไม่ได้เดี๋ยวดูพลังจิตให้แน่นอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้มีความสุขพอแล้วใช่ไหมผลเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกผมเองจริงไหมเจ้าตัวเขาบอกเจ้าตัวจะรู้พี่เลยนี่พลังพระทุกองค์ไข่ทอดหลวงพ่อปานเลยนี่นี่เนี่ยเพราะเนี่ยขี่คุ้มใจเนี่ยมันเจ็ดองค์อ่ะแล้วเอวอีกองค์แปดองค์พอดีรวยพอดีเลยเลยโอ้ยสี่ถุงเล็กแปดเนี่ยนะโลกนี่คือคำพูดของปานแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ผมขอจูงเดินหน่อยได้ไหมจูงโอเคจูงไหมป๋าแฮปปี้แต่ผมยังไม่แฮปปี้ยังป๋าป๋าป๋าจะวิ่งนะเดี๋ยวจะวิ่งเจ้ากันยังขายไม่ออกเอากอดเอิ้งแต่เอวดีไม่ใช่กอดยังไม่ขากอดเนี่ยแน่ไหนนะต้องดูแลเดี๋ยวที่เก้าหาผมป๋าสป๋าเย็นดูใช่เออดีแล้วผมน้ำมนต์น้อยยืนก่อนนะจบมาปล่อยมือแรงมาเดี๋ยวนี้ป่ะเด็กตื่นเตียงด้วยนะนี่แค่ไม่ได้จูงกันนี่แตะมือนั่นเนี่ยเออนะป่ะมีพลังขึ้นไหมเอออย่างนี้สิดูนะเดินเล่นมาเดินมาหาผมค่อยๆสี่สิบเจ็ดที่บ้านนี้ที่ฐานในฐานเลยไอ้แข็งแรงสุขภาพดีมีความสุขนะเดินมาป่ะเห็นไหมมีกำลังไหมป่ะโอเคไหมมีกำลังแฮปปี้นะมาใจยังป่ะพอใจไปก่อนนี่พระพุทธเจ้าปางมหาเศรษฐีสมเด็จองค์ประถมเดินเองด้วยเห็นไหมตอนแรกเดินไม่ได้เลยสังเกตนะต้องจับเห็นไหมนี่ไม่ต้องจับแล้วพลังจิตเต็มถังยิ่งกว่าโซฮอล์95ยิ่งกว่าเบนซินนี่กอดเลยกอดท่านเลยป๋านี่ขอพรเลยเข้าไปเลยนะก่อนตรงเอวก้อนหน้าไว้ตรงกลางแล้วแต่ป๋าเลยขอพรตามสไตล์ป๋าเลยอยากได้เลยขอแต่หัวแตะกระบองหน่อยนะป๋าอันนั้นผ่านแตะตรงนี้นิดนึงนะท่านเป็นผู้มีวิชาท่านสื่อได้ใช่ไหมคนมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมจะรู้เลยว่าของไหนของดีของไม่ดีแล้วโทรกันมาเองใช่ไหมเหมือนองค์ปฐมท่านเรียกลูกหลานท่านเองใช่ไหมใครมาที่ก็ต้อนรับนั้นนะยินดีต้อนรับมาป๋าเดินกลับมาหาผมนี่ได้เติมพลังแล้วนะจากสมเด็จองค์ปฐมเลยนะพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยนะนี่เราเป็นลูกหลานท่านไม่ต้องกลัวป๋าไปไหนไปกลับบ้านเลยยังไม่ครบยังไม่ครบพ่อโชคชกเทพเจ้าแห่งการขออะไรได้ทั้งนั้นใช่ไหมบารมีของท่านนับถือท่านนี้เท่าเลยเอาเลยสู่ไหวหมดนะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเอาเลยสุวรรณเป็นไงป๋าแฮปปี้ไหมยังไม่หมดเออยังไม่หมดอ้าวป๋าไปไหว้ตรงนู้นยังไม่หมดไปตรงไหนอ้าวป๋าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะนะเงินปู่ชีวกคนมาเราพันน้าป๋าไปหาปู่ชีวกท่านนู้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ป๋าใกล้ดีเอาข้างหน้าเลยดีกว่าป๋าข้างหน้าท่านไหมข้างหน้าเลยเดี๋ยวนั่นเลยเอาป๋าเห็นไหมเราต้องให้เดินเองจริงไหมเพราะเดินไม่ได้เราต้องให้เดินเองเดี๋ยวท่านอาจารย์แล้วตีชายก่อนพ่อให้ศักดิ์สิทธิ์จะชอบไหว้ค่ะไงลูกแกเป็นคนชอบพระชอบอะไรส่งเจ้ากรรมในเวรแล้วแฮปปี้ไม่แฮปปี้ให้เห็นกันเลยใช่ไหมนั่งโต๊ะเลยโต๊ะไม่เป็นไรป๋าผมอนุญาตไปรับพลังก่อนนั่นแหละรับพลังในโต๊ะผมเนี่ยผมให้ลูกศิษย์นั่งทุกคนเลยนี่ขอพลังทุกองค์เป็นบารมีพระเห็นไหมจ
จะสื่อได้ว่าของจริงใช่ไหมแกก็รับสื่อทางนี้ไงจ๊ะถ้าของไม่จริงอ่ะไปเลยพี่เขาไปชอบสื่อเขาชอบเนี่ยชอบป้าชอบเลยนะรู้นะพี่ก็รู้นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องไหมทำไมอ่ะทำไมร้องทำไมอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันเจ้ากรรมนายเวรบอกนะอันนี้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวใช่ไหมไปตรงไหนท่านก็แผ่ให้ตรงนั้นจริงไหมมีเนี่ยเราไปไหว้พระท่านก็แผ่พลังให้แต่มันต้องมีพลังจริงนะบางทีพระบางองค์ถูกเสกไม่ดีในพระเครื่องอ่ะผีอยู่ก็มีนะต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมไอ้หลวงปู่เนี่ยพ่อหลวงปู่ชีวกนะแล้วก็พ่อแก่ด้วยอ้าวครอบครูให้อันไปนู่นเลยปะตะวันออกเลยนะครับหน้าข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่แตะคนนี้ก็ดีเป็นเรื่องดีต้องนับถือฟ้าต้องถืออันนี้อันนี้ป๋าหันมาทางนี้อันหน้าตะวันออกเดี๋ยวอาจารย์เธออันหน้าผิดอย่างเงี้ยป๋าใช้ได้เลยป๋าเนี่ยออกคู่สัมมาสัมพุทธศาสนาเนตโตโสทายะสัมมาสัมพุทธศาสนาเนตโตโสทายะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสธยะอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มากอุทิศเถิดอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มากอุทิศเถิดอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มากอุทิศเถิดอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มากอุทิศเถิดอ้าวและขาไหวเอาไหนนั่งเลยไม่ได้ป่ะนั่งสบายสบายเจอแล้วพระเยอะเลยป่ะพุทธคุณนะนะแล้วก็แช่มวัดฉลองภูเก็ตนะคนที่ไหนขาคนที่ไหนสายบุรีสายบุรีปัตตานีปัตตานีนี่หลวงปู่แช่มวัดฉลองภูเก็ตรุ่นแรก2486นะก็จะอาจารย์ทีมนี่ใช่ไหมป่ะหลวงพ่อแช่ม2486ใช่ไหมก็ต้องขอบารมีทุกองค์มาช่วยนะนี่เขาศิษย์อาจารย์ทีมอะไรเนี่ยแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้จบกันแล้วกันนะเดินได้แล้วใช่ไหมมีความสุขแล้วอาจารย์ตีขาหน่อยไหมเอาให้ขามีแรงหน่อยอาจารย์ส่งพลังขาเนี่ยอาจารย์ต้องไปทำบุญอะไรก่อนเดี๋ยวสิเฮ้ให้อาจารย์ส่งให้ผมในตอนนี้จะได้มีแรงทางซ้ายจากทางขวาด้วยนะสองข้างใช่มือไม่มือไปไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำก็ได้เอาเดินได้ก็นะนะป๋ามีความสุขนี่ใช่ไหมไม่ได้เดินนั่งนั่งดีกว่าถ้าป๋านะเดินมานานแล้วอับป๋าให้นั่งเองดีกว่าดูที่นั่งเบาะดูก็ได้นั่งได้นี่นะนั่งได้ก็โอเคไหมปะมีพลังนะดูหน้าตาสิเห็นไหมพิธีส่งเจ้ากรรมนายเวรนะโอเคไหมปะโอเคนะมือมามือเอาเลยนะจันแน่เห็นไหมขาเราขึ้นไหมแน่ขึ้นได้เลยโอเคยังไม่ขึ้นที่เดียวตัวไหนตัวไหนเนี่ยขาเนื้อได้นะเนื้อพี่นะมีความสุขนะป๋าถูกใจไหมป๋าถูกใจครับมีความสุขนะโอเคขอบคุณมากครับพี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะค่ะคุณพี่ท่านนี้คุณลุงท่านนี้ดีกว่าใช่นะฮะที่ท่านเดินถือไม้เท้าใช่ไหมใช่ค่ะเดินถือไม้เท้าแล้วก็ฟอกเขาเรียกฟอกไตใช่ไหมฮะแล้วก็แขนขาไม่มีแรงผมก็ใช้พลังจิตเขาบอกอย่างนั้นคุณลุงเขาบอกอย่างนั้นมานะฮะพอเข้าไปโรงพยาบาลเขาบอกอย่างนั้นมาทีนี้เขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากผมให้ผมใช้พลังจิตส่งเจ้ากรรมนายเวรส่งพูดผีปีศาจวิญญาณที่สิงในตัวไปเกิดนั่นแหละนะฮะและผมก็ใช้พลังจิตก็คือขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมอุทิศให้พูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวคุณลุงแล้วปาฏิหาริย์จากคุณลุงเนี่ยเดินไม่ค่อยได้ใช่ค่ะเดินปลอเลยได้เลยใช่ค่ะนะฮะนี่คือความเชื่อความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะใช่แล้วเราทำให้เคสอย่างเงี้ยคือลุงเขาบอก
ว่าเขานะฮะที่พ่อแม่พี่น้องที่เขาเห็นในร่างกายเนี่ยที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยนะฮะที่เขาเชื่ออย่างเงี้ยเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจสิงเนี่ยที่มาเมืองมหาเศรษฐีโคราชเนี่ยกรรมเก่าเขาสิงเจ้ากรรมเขาสิงเคสแบบเนี้ยนับไม่ถ้วนเลยที่เดินปลอได้เลยที่ถือไม้เท้านี่เดินปลอได้เลยเข้าไปพิสูจน์กันนะฮะเป็นความเชื่อของเขาเขาเล่าให้ฟังเพราะผมอัดพลังจิตส่งพลังจิตเขาเดินได้นะผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมส่งพูดผีปีศาจอย่างเดียวอันนี้เป็นแค่เคสเดียวที่เอามาฝากกันวันนี้ก็เข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะหรือเข้าไปพิสูจน์ที่วันที่16กันยายนี้ที่เมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์พิธีส่งผีพิธีส่งเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวเราไปเกิดเป็นพรหมเทวดาเขาจะได้มีความสุขหลายๆทุกคนก็จะได้มีความสุขหลายๆท่านก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเป็นการส่งแล้วผีจะเข้าตัวเรามั้ยอาจารย์ก็เขาโทรกลับมาแล้วเขากลัวว่าไม่ใช่คุณลุงเนี่ยโทรกลับมาว่าเขาดีขึ้นนะครับไม่ใช่อาจารย์หมายถึงว่าคนที่นั่งอยู่เงี้ยก็กลัวว่าเอาแล้วผีมันจะเข้ามาอยู่ที่ตัวเขามั้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยคนโง่นะค่ะขอสมเด็จองค์ปฐมและเบื้องบนทุกองค์และบุญกรรมฐานอาจารย์เอค่ะเขาเปิดเขาส่งไปเขาไปเปลี่ยนภพภูมิแล้วเขาจากผีเขาไปเป็นพรหมเป็นเทวดาค่ะนะฮะเขาก็ไปเกิดดีสบายค่ะนะเขาก็แฮปปี้มีความสุขเขาก็ไม่มาสิงเหมือนเขาได้รับบุญแล้วใช่ไหมเขาไม่มาก็มาสิงคนอีกต่อไปค่ะเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวดาเขามีความสุขแต่ถ้าเราใช้วิธีไล่นี่ผมบอกเป็นวิทยาทานเลยนะค่ะหลายที่ชอบไล่ผีไล่ไปไม่ขอบารมีเบื้องบนค่ะหรือว่าใช้บุญกรรมฐานเขาก็ไม่ไปเกิดเขาก็กลับมาสิงใหม่อ๋อมีเคสหนึ่งที่มีคนเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังอาจารย์ค่ะถามว่าพี่หมอสุขเนี่ยนะฮะท่านเป็นหมอทางการแพทย์ค่ะทำไมท่านมาเรียนวิชาพลังจิตกับผมทำไมอาจารย์มันมีเคสหลายเคสที่หมอสุขเนี่ยท่านผ่าตัดผ่าปุ๊บใส่เหล็กผ่าปุ๊บใส่เหล็กผ่าปุ๊บใส่เหล็กค่ะนะฮะเอาง่ายๆเลยผู้ใหญ่ท่านนึงดีกว่าค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านดีกว่าด้วยความเคารพนะฮะท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะฮะไม่บอกตำบลก็ได้ค่ะท่านก็มาที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชค่ะพี่หมอสุขนั่นแหละทางการแพทย์มันสุดแค่นั้นมันต้องใส่เหล็กข้างหลังค่ะนะฮะค่ะทีนี้เมื่อพี่หมอสุขมาหาพามาเนี่ยพาคนไข้มาหาผมแล้วท่านนั้นเป็นอะไรคะอาจารย์ก็ท่านก็คงเอวหรือหลังไม่ดีอ่ะต้องใส่เหล็กโดยพี่หมอค่ะผมก็ทางการแพทย์สุดแค่นั้นหมอทุกคนก็ต้องใส่แค่นั้นแต่ผมสามารถเป่าพ่วงเดียวส่งเจ้ากรรมในเวรหรือทำพิธีแป๊บเดียวค่ะเดินปลอเลยเพราะการเดินเนี่ยยังเดินไม่ถนัดพอผมทำพิธีปุ๊บท่านเดินปลอท่านพาคนมาอีกเต็มเลยผมถึงบอกว่าทางการแพทย์เขาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรก็ถูกต้องแล้ว คุณหมอท่านศึกษาอย่างนี้ถูกต้องแล้วทีนี้พี่หมอเนี่ยท่านก็เป็นคนแรกที่มาเรียนวิชาพลังจิตกับผมผมก็ถ่ายทอดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาตามความเชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าท่านบอกไว้ในหนังสือเนี่ยเข้าไป Google ดูเลยท่านบอกการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายต้นเหตุมาจากเรานั่นแหละผิดศีลข้อที่หนึ่งอดีตชาติอาจจะไปฆ่าเขาเป็นโจรเป็นผู้ผีปีศาจเป็นอะไรเนี่ยไปฆ่าศีลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตอ่ะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคนฆ่าอะไรก็เลยทำให้เราเป็นแบบนี้กฎของกรรมมันเลยทำให้เราเป็นแบบนี้หรือผู้ผีปีศาจที่เขายังไม่ไปผุดไปเกิดเขาก็มาสิงในตัวเราวิชานี้เป็นวิชาพระค่ะก็ผมก็เลยขอสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนอุทิศและบุญกรรมฐานเราด้วยอุทิศพูดผีปีศาจไปเกิดในตัวก่อนค่ะเมื่ออุทิศเข้าไปเกิดไปพรมเป็นพรมเทวดาก็ขอพลังจิตสมเด็จองค์ปฐมอัดเข้าไปก็ทำให้เป็นเช่นนี้ค่ะแบบคุณลุงอย่างนี้เขามีความสุขนะฮะหรือคนที่มาเมืองมหาเศรษฐีโคราชเนี่ยที่พูดผีปีศาจสิงเนี่ยพอออกไปแล้วเขาก็มีความสุขค่ะนะฮะความสุขยังไงสุขกับแล้วเขาพูดเองว่าเขาหายป่วยสุขภาพดีเขาแข็งแรงเป็นความพูดของเขาค่ะไอ้นี่เราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ใช่หมอเราส่งพูดผีปีศาจส่งวิญญาณให้เขาไปเกิดอย่างเดียวประชาชนเขาพูดอย่างนั้นว่าเขาดีขึ้นเลยหายขึ้นเลยใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์หลายพันเคสนะซึ่งเราไปช่วยแค่ปีกว่าๆเองก็เข้าไปดูหรือเข้ามาพิสูจน์16กันยายนนี้ใช่ชมกันสดๆเลยค่ะนี่เป็นเคสเดียวอีกหลายพันเคสรอท่านชมอยู่เข้าไปดูได้เลย
นะฮะเอ้ากี่โมงแล้วเนี่ยโอ้เหลือเวลากี่นาทีอีกเยอะอาจารย์จะดูหมอแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่31ค่ะ31ใช่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองด้วยบารมีสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันองค์นี้นะฮะนะครับก็ขอให้ถูกหวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับให้มีความสุขนะฮะนี่นะสิเนาะพรุ่งนี้หลายๆท่านก็นะฮะอ้าวจ้องเลขไว้อยู่เดี๋ยวผมจะพูดว่าคำว่าหวยภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าหวยค่ะที่ผมพูดนี่ก็คือความหมายก็คือลอตเตอรี่นะค่ะนะฮะก็ขอให้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหวยค่ะภาษากฎหมายเขาเรียกลอตเตอรี่ค่ะก็ขอให้มีความสุขนะฮะนะฮะพูดง่ายๆก็คือเอาภาษากฎหมายดีกว่ามั้งค่ะให้มีความสุขเกี่ยวกับลอตเตอรี่เอาเป็นว่ามีโชคมีลาบแล้วกันเนาะพูดไปพูดมาก็งงไปงงมาอาจารย์พูดซะงงแล้วเป็นว่ามีโชคมีลาบให้ร่ำรวยกันพูดอันแรกก็ถูกแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์บอกจะดูหมอความหมายความหมายความหมายคืออย่างนี้ความหมายอย่างเดียวคือให้รวยกันทุกคนดีกว่าเนาะจบแล้วค่ะทีนี้พอเรามาดูหมอดีกว่าโอเคค่ะวันนี้ที่31ค่ะ31เดือนอะไรสิงหาใช่ค่ะ31สิงหาผมจะดูคนที่เกิดวันจันทร์ว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้31สิงหาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะดาวมฤตยูกับดาวอังคารมาปะโคจรเข้าด้วยกันจะทำให้ท่านมีปากเสียงมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีความทุกข์ความกังวลต่างๆนะฮะให้แก้ดวงชะตาโดยการสวดอิติปิโสสักโอ้ถ้าสวดเยอะๆก็ดีนะนะฮะสวดสัก10จบค่ะนะฮะหรือนั่งสมาธิภาวนาพุทโธสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อุทิศเจ้ากรรมในเวรแล้วก็พระภูมิเจ้าที่ค่ะเจ้าที่เจ้าทางอ่ะที่บ้านให้โมทนาบุญค่ะแค่นี้ดวงชะตาท่านจะดีเลยคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ค่ะแต่การเงินการงานธุรกิจท่านดีทุกเรื่องนะค่ะนะฮะหรือจะมีคนมาสนับสนุนแน่นอนส่วนอีพีโซก็สมาธิไปเนาะอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะวันอังคารไม่ได้คานเหมือนวันที่บอกแต่เขาเรียกว่าเสือนอนกินค่ะเงินเข้ามาเฉพาะคนที่เกิดเฉพาะวันที่31สิงหานี่นะคนที่เกิดวันอังคารจำไว้ดีเงินทองโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางมีคนรักคนเมตตาแล้วเพศตรงข้ามจะหลงรักท่านมีเสน่ห์เมตตาสูงเนื่องจากดาวจันทร์โคจรมาพบกับดาวศุกร์ทำให้ชีวิตท่านมีแต่ความสุขความเจริญจันทร์กับทางเสน่ห์ด้วยนะฮะขอให้ท่องคาถาหลวงปู่ทวดไว้จะดีถ้าท่านรู้นะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาถ้าไม่ได้ก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธหรือภาวนาอะไรก็ได้ถวายหลวงปู่ทวดไปแล้วก็อุทิศให้กับพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนั่นแหละปู่ทวดนะคะ อันนี้ก็จะดีแน่นอนได้แล้วเคล็ดลับของคนวังคารถ้าได้เงินมาเยอะๆเอาเงินให้คุณแม่หรือทำบุญให้เกี่ยวกับคุณแม่ถ้าคุณแม่อยู่ก็เอาเงินให้คุณแม่คุณแม่เสียแล้วก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลคุณแม่ค่ะคนเป็นต้องให้ท่านโมทนาบุญหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าเราทำบุญให้คนเป็นโมทนาได้ 90% โอ้ 90% บุญเราก็ไม่หายบุญเราได้100ค่ะที่บอกคนเยอะๆเขาโมทนาคนเขาเหมือนเทียนต่อไปเรื่อยๆเขาก็ได้ 90% 90% หรือเราเนี่ยฉลาดเนี่ยเขาทำบุญเราโมทนาบุญให้หมดอย่างน้อยเรา 90% แค่เรายินดีก็ได้ 90% แล้วได้ค่ะต่อไปค่ะหรือจะสาธุก็ได้ที่คนเกิดวันอะไรแล้ววันพุธค่ะวันพุธขอเป็นทั้งวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนโอเคค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีเรื่องทุกข์เพราะญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานบริวารหรือเพื่อนฝูงนำความเดือดร้อนมาให้ให้อยู่เฉยๆให้กำลังใจก็พอแต่ไม่ต้องควักเงินสดให้กับเขามีโอกาสหมดเนื้อหมดตัวได้นะฮะและคนเกิดวันพุธอาจจะได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพุธเนี่ยช่วงนี้ท้าวมหาพรหมกับพระอินทร์คุ้มครองขอแนะนำเลยมีโอกาสไปชายทะเลต่างๆเอาขาไปจุ่มในทะเลแค่เลยเข่าขึ้นมานิดนึงดวงท่านก็จะเหมือนล้างซวยเลยนี่คือคนเกิดวันพุธกลางวันกลางวันกับกลางคืนเหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันเมื่อกี้ส่วนวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนนะฮะมันก็เหมือนกับว่าระวัง
มันเหมือนก็ต้องคืนเขาอะโอเคค่ะนะฮะเหมือนกับคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือเราค่ะเราเคยทำบุญกับเขาในอดีตค่ะเขาก็มาขอความช่วยเหลือกับเราค่ะเขาเคยช่วยเราเราต้องช่วยเขาบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงท่านจะต้องสาธารณกุศลเลยค่ะนะเจอพี่ๆลูกหลานที่ขอทานให้เขานะเจอพระใส่บาตรนะหรือว่าเขาจะหยิบยืมเงินได้ไม่มากมายให้ทำเลยทำทานค่ะทำทานและชีวิตท่านดีแน่นอนนะฮะอ้าวหมดเวลาแล้วโอ้โหอาจารย์เสียดายค่ะสุขเสาร์อาทิตย์ล่ะอาจารย์เวลาสุขเสาร์อาทิตย์ให้รวยถูกหวยมีความสุขความเจริญกับทุกคนโอ้ไม่น่าบุญกันนะคะขอสมเด็จองค์ปฐมเบื้องบนทุกพระองค์หลวงพ่อฤาษีนิ้งดำพ่อกุมภันขอให้ถูกหวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดไปพบกับผมวันพฤหัสหน้าเวลา6โมงถึง2ทุ่มค่ะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มอย่าลืม16กันยานี้ที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชค่ะติดโรงพยาบาลค่ายสุรนารีซอยพิบูลละเอียด12ซอยสารวินเข้าไป100เมตรพบเมืองมหาเศรษฐีพบกับผมและอาจารย์หมอคณะอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาคณะอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านลงทะเบียน 8:30 นนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะธรรมะพระพุทธศาสนาลิโตโสไทยะ